สวัสดีครับคุณอังคณาครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์กับ CPG ในวันนี้นะครับวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นในเรื่องของผู้ลี้ภัยครับอยากจะทราบว่าพัฒนาการของระบบในการรองรับในเรื่องการลี้ภัยของเมืองไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับก็ประการแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้ลงนะไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติปี1951นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นประเทศที่จะรับรองสถานะของผู้ลี้ภัยหรืออนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาอาศัยที่จะลี้ภัยในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้คนมีการย้ายถิ่นมากขึ้นนะคะอาจจะด้วยจากปัญหาความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะความขัดแย้งทางการเมืองหรือการหนีภัยการสู้รบการหนีภัยความตายก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยทำให้มีคนจำนวนหนึ่งที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของผู้ลี้ภัยเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้ลี้ภัยในค่ายนะคะผู้ลี้ภัยในค่ายก็จะมักจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศนะคะก็จะมีในหลายพื้นที่นะคะเช่นสวนพึ่งนะคะที่แม่สอดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เขาอพยพกันเข้ามานานละในช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความขัดแย้งนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองก็พยายามที่จะให้คนเหล่านี้เดินทางกับประเทศตัวเองนะคะประเภทที่สองนะคะก็คือผู้ลี้ภัยในเมืองหรือที่เราเรียกว่า urban refugee นะคะคนพวกนี้ก็คือคนที่อพยพเข้ามาเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาด้วยสาเหตุต่างๆที่ขับแล้วนะคะทีนี้การเข้ามาเนี่ยก็มักจะเข้ามาเป็นครอบครัวนะคะแล้วเข้ามาก็ปะปนกับผู้คนในสังคมไทยนั่นแหละเวลาที่เขาเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องนะคะมีวีซ่าใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยแล้วหนังสือเดินทางอาจจะหมดอายุนะคะหรือวีซ่าหมดอายุเขาก็จะกลายเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกว่า overstay นะคะซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากแล้วก็หลากหลายเหตุผลนะคะทีนี้สำหรับคนที่ประสงค์จริงๆนะคะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะแสวงหาที่พักพิงนะคะด้วยเหตุต่างๆเนี้ยเขาก็จะมาติดต่อที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาตินะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะทีนี้ระหว่างการดำเนินการมันก็ไม่เร็วน้องมันก็ต้องใช้เวลาค่ะซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยบางทีเขาก็ถูกปฏิเสธเขาแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้นะคะเวลาที่เขาถูกปฏิเสธไปแล้วนะทาง UNHCR จะเรียกว่า closed case ก็คือปิดไปแล้วตอนนี้คุณก็คือไม่จะอยู่แบบจะมาขอแบบผู้ลี้ภัยไม่ได้ละอะไรแบบนี้แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์อยู่นะคะทีนี้พอพูดถึงคนที่อยู่ในระหว่างไม่ว่าอาจจะได้สถานะผู้ลี้ภัยก็ได้นะคะมีหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ทาง UNHCR ห่วงใยนะคะก็จะเรียกว่าเป็น POC ก็คือ Person of Concern นะคะคือคนที่น่าห่วงใยก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับรองสถานะผู้ลี้ภัยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งหมดก็คืออยู่แบบ overstay คือหนังสือเดินทางหมดอายุเข้าเมืองถูกกฎหมายแล้วก็เข้าเมืองถูกค่ะทุกคนเข้าเมืองถูกกฎหมายค่ะแต่ว่าอยู่ไปแล้วมันใช่มันเป็นวีซ่าหมดนะคะในสื่อเดินทางหมดอายุเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันเราถึงได้เจอปัญหาว่าทำไมบางทีเขามีบัตร POC เนาะอาจจะมีบัตรผู้ลี้ภัยแต่ทำไมจริงยังต้องไปอยู่ห้องกักเนี่ยทีนี้ตามกฎหมายไทยนะคะพ.ร.บ.ตัวเข้าเมือง2522นะคะก็คือถ้าใครก็ตามที่เข้าเมืองแล้วผิดกฎหมายคือวีซ่าทั้งวีซ่าและหนังสือเดินทางหมดอายุเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายก็จะต้องส่งไปที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะผลักดันกลับค่ะทีนี้ห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อผลักดันกลับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะรองรับการพักอาศัยอยู่เป็นเวลานานนะคะทีนี้มันก็จะมีปัญหาละว่าแล้วคนกรณีที่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้นะคะและยังไม่สามารถเดินทางต่อไปประเทศที่3ได้คนพวกนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทราบว่าสภาพไม่ได้รองรับเลยใช่ทั้งๆที่ในสภาพในห้องกลับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนพักอาศัยเป็นเวลานานนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีครอบครัวมีลูกเล็ก
ทานนมแม่อยู่ก็มีอะไรผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะสูงผู้สูงอายุก็มีเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์เวลาจะคลอดก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ในห้องกักต่ออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก็จะมีผู้ต้องขังเนี่ยเสียชีวิตนะคะในห้องกักทั่วประเทศเนี่ยก็เฉลี่ยปีนึงก็ประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเป็นสัดส่วนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็เรามีผู้ต้องกักอยู่จำนวนมากพอสมควรนะคะนับพันตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่700-800คนนะคะประมาณแบบนี้แต่ก็ไม่ควรจะให้มีการเสียชีวิตนะมาแล้วคือทางห้องกักเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลดีที่สุดนะคะก็จะมีรถฉุกเฉินนะคะมีพยาบาลอาสามีแพทย์อาสานะคะที่มาตรวจอาทิตย์ละ2วันเป็นต้นนะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าคือคนเนี่ยเวลามาอยู่ในห้องกักแล้วก็แบบไม่ได้มีกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีต้องติดต่อด้วยหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะผมขออนุญาตกระชับประเด็นนิดนึงนะครับคือเท่าที่ผมฟังเนี่ยเหมือนกับว่าปัจจุบันในการส่งต่อไปหรือส่งกลับก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นคอขวดไปแล้วเพราะมันติดอยู่ที่ไทยนะครับแล้วมันเป็นยังไงครับเราควรจะมีระบบในการคัดกรองเองไหมครับคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะรับเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าน่าจะช่วงปี2ปีมาเนี่ยที่เขาไม่ได้รับมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปประเทศบางประเทศได้ใช่ทีนี้มันก็เลยมีความคิดนะคะว่ามันมีเรื่องที่น่าจะเร่งด่วน2เรื่องเนาะก็คือเรื่องเด็กในห้องกักครับนะคะเพราะประเทศไทยก็จะถูกตั้งคำถามอยู่เรื่อยว่าเราทำไมจึงกักเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กนี่หมายถึงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะแต่ว่าตามพรบตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยคำว่าเด็กจะหมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะดังนั้นมันก็จะมีอายุที่เหลื่อมกันอยู่3ปีครับใช่ทีนี้อันแรกก็คือเด็กจะต้องไม่ถูกกักนะคะเพราะว่าตามพรบคุ้มครองเด็กหรืออนุสัญญาบริสิทธิเด็กเด็กไม่ได้ทำผิดนะคะแต่ว่าเด็กตามพ่อแม่มาพวกตามผู้ปกครองมาดังนั้นเมื่อพ่อแม่ถูกจับถูกกักเด็กต้องมาอยู่ด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางบ้านพักก็จะรับเด็กไปดูแต่พ่อแม่ก็จะไม่ให้เพราะว่าก็เป็นห่วงอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่เด็กไม่ได้มีเจตนาในการคือเด็กยังคือคนที่ติดตามอย่างเดียวนะคะและบางคนก็เกิดในนี้ด้วยตั้งครรภ์แล้วก็คลอดในนี้อะไรแบบนี้ตามหลักดินแดนแต่ว่าเราไม่ทราบว่าประเทศไทยกฎหมายเรื่องการให้สัญชาตินี่เพียงคือเราจะไม่ประเทศไทยไม่มีนโยบายจะให้สัญชาตินะคะแต่ว่าจะแจ้งเกิดเด็กทุกคนต้องได้รับการแจ้งเกิดใช่แต่ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้สัญชาติก็จะแจ้งเกิดว่าเด็กเกิดในประเทศไทยเด็กเป็นลูกของใครพ่อเป็นใครแม่เป็นใครนะคะเกิดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เป็นต้นเพื่อระบุตัวตนของเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าหนึ่งก็คือจะทำไงจะยุติการกักเด็กนะคะด้านที่สองก็คือการมีระบบคัดกรองนะคะเพราะว่าการกลุ่มคนที่เรียกว่าโอเวอร์สเตย์เนี่ยก็มีหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยการคัดกรองดูว่าถ้าคนกลุ่มไหนที่เข้ามาเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาก่ออาชญากรรมหรือกระทำผิดอะไรเนี้ยอันนี้เราจะได้รีบส่งกลับนะคะแต่คนบางกลุ่มนะคะที่อาจเข้ามาเพื่อที่จะแสวงหาที่พักพิงหรือไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ถ้ากลับแล้วเป็นอันตรายคนพวกนี้เนี่ยเมื่อการกลับไม่ได้ก็จะต้องอยู่รอจนกว่าจะเดินทางไปประเทศที่3ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบคัดกรองเนี่ยก็จะทำใหประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้อย่างกรณีของเด็กเนี่ยก็ต้องถือเป็นความก้าวหน้าของรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่21มกราคมปีนี้62ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเองก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการยุติการกักเด็กเด็กและแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกับแม่เนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะเท่ากับว่าโอกาสในการเสียชีวิตเด็กก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิต่างๆตามสิทธิพลเมืองเช่นสิทธิทางการศึกษานะคะบริการสาธารณสุขอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเด็กสามารถที่จะประกอบอาชีพบางอย่างได้นะคะตามวัยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแม่เองก็ได้สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากของรัฐบาลถึงแม้เรายังไม่ ratify ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาแต่ตัวนี้ก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในการดูแลนะครับถูกค่ะแล้วก็อีกประการก็คือการที่มีการพูดคุยกันในเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะให้ประกันตัวประกัน
ตัวค่ะเช่นกรณีของเด็กอาจจะมากับพ่ออะไรแบบนี้แล้วถ้าหากว่าไม่ให้พ่อออกไปด้วยก็ใช้วิธีการประกันตัวซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มให้มีการประกันตัวแต่ว่าก็จะเป็นจำนวนเงินที่สูงอยู่นะคะ 50,000 บาทอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะต้องขอบริจาคจากหน่วยงานสาธารณกุศลอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งหรือคนที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยอะไรแบบนี้ซึ่งก็ยังถือว่าก็ยังมีปัญหาติดขัดในเรื่องของเงินค่าประกันตัวที่ยังสูงอยู่ค่ะแต่ก็เชื่อว่าก็ถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถมีระเบียบคัดกรองนะคะเราน่าจะดูแลความผูกพันได้ดีขึ้นอาจจะจัดโซนก็ได้เนาะอาจจะจัดโซนว่าถ้าเป็นคนที่เข้ามาแสวงหาที่พักพิงมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะเดินทางต่อเนี่ยจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้อาจจะไม่ต้องถูกไม่ถูกกักขังนะครับเพราะว่าจตนาเขาแค่ใช้เราเป็นฮับเป็นส่งผ่านไปประเทศนึงและอีกอย่างก็คือทรัพยากรของมนุษย์เนาะมนุษย์ทุกคนก็มีศักยภาพการที่เอาไปไว้ในห้องกักอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรมันเป็นการสูญเสียคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ไปค่ะการที่เขาได้ออกมาแล้วก็อาจจะทำงานบางอย่างที่ทำได้นะคะเหมาะสมโดยที่มีรัฐเองก็คอยดูแลแบบนี้มันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองได้และไม่เป็นภาระกับรัฐนะคะครับนี่ผมขอจอบประเด็นนิดนึงเพราะนี่ค่อนข้างสำคัญครับคือเท่าที่ฟังบุคคลที่เข้าไปอยู่ในห้องกักมีหลากหลายมากทั้งคนที่เข้ามาเพื่อกระทำความผิดหรือว่าคนที่ควรจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่คุณอังคณาพูดมาเจอกันไปทำงานอะไรก็ตามเนี่ยระบบคัดกรองสิ่งที่สำคัญถูกไหมครับแล้วอย่างนี้ถ้าประเทศไทยต้องการที่จะสร้างระบบคัดกรองด้วยตัวเองนะครับเราจะต้องมีการเทรนอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะทางสำนักงานตำรวจข้ามเมืองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะสภาความมั่นคงอะไรแบบนี้ก็ร่วมมือกันในการที่จะทำเรื่องระเบียบคัดกรองทีนี้เมื่อมีระเบียบคัดกรองแล้วเนี่ยก็น่าที่จะสามารถที่จะดูแลได้ดีขึ้นนะคะในระเบียบเนี่ยก็จะพูดถึงหลายๆเรื่องเช่นการตรวจสอบดูว่าคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อเข้ามาเพราะสาเหตุอะไรนะคะและสามารถหลักการคือกลับประเทศต้นทางได้ไหมถ้ากลับไม่ได้ถ้ากลับไปแล้วอาจถูกทำร้ายนะคะผู้หญิงอาจถูกข่มขืนคุกคามทางเพศอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นอันตรายเนี่ยก็จะต้องไม่ส่งกลับแต่ว่าแล้วเมื่อยังอยู่นะคะและยังไม่สามารถเดินทางไปประเทศที่3ได้จะทำอย่างไรตรงนี้เราก็คงต้องเป็นในระเบียบเนี่ยก็จะระบุไว้นะคะก็เริ่มจากการสัมภาษณ์เพื่อที่จะมาคัดกรองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและถ้าหากว่าเราสามารถคัดกรองได้ว่าคนนี้เข้ามาเพื่อเข้ามาผิดกฎหมายนะเข้ามากระทำผิดกฎหมายหรือว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายอะไรแบบนี้เราก็ส่งกลับถ้าจากเข้ามาก็ทำใหม่มาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายมันจดทะเบียนมาลงทะเบียนอะไรประมาณนี้คือเคลียร์ออกไปก่อนให้ที่ตรงนี้มันมีพื้นที่ใช่ไหมครับคือเคลียร์ออกไปก่อนเพื่อที่ในเมื่อเขาทำผิดเนี่ยนะคะก็คือต้องส่งกลับแต่ว่าก็มีที่ผ่านมาก็มีนะคะมีแบบแรงงานที่บางทีทำงานผิดประเภทอะไรแบบนี้เขาก็ถือว่าผิดแหละเพราะตามกฎหมายคือเมื่อคุณบอกว่าจะมาทำงานแบบนี้แล้วคุณไปทำงานอีกแบบอย่างนี้คือคุณทำงานผิดประเภทละก็จะต้องส่งกลับทีนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะเข้ามาใหม่คุณก็ต้องมาแจ้งว่าคุณจะมาทำงานอะไรนะคะเข้าสู่ระบบประกันสังคมอะไรต่อมีอะไรก็มันก็จะมีระบบรองรับอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อในประเด็นที่สองครับคือเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวที่ว่ามีการใช้ประเทศไทยเป็นเหมือนกับประเทศกลางที่จะไปประเทศออสเตรเลียสักครั้งนะครับอยากจะขอข้อมูลนิดนึงว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือกรณีนี้ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือหนีออกจากบ้านแล้วก็จะไปประเทศออสเตรเลียนะคะโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเขามาจอดที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยดังนั้นจึงถือว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เข้าเมืองไทยทีนี้ก็เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็แจ้งมานะคะอย่างสถานทูตของประเทศตัวเองว่าลูกสาวมีปัญหากับที่บ้านให้จับให้เอาตัวไปก่อนอย่าให้เดินทางต่ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ยืนยันนะคะว่าจะขอพบกับพีเอสซีอาร์นะคะเพื่อที่เขาแจ้งชัดเจนว่าเขาต้องการจะหลีกภัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยคือทางตัวคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีคือมีอำนาจกักตัวอยู่7วันค่ะในระหว่างนี้ก็คือให้ยูเอสซีอาร์เข้ามาดูและหลังจากที่ยูเอสซีอาร์เข้ามาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยยูเอสซีอาร์ก็มีก
ก็ให้สถานะผู้ลี้ภัยอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางประเทศไทยนี่คือทำตามถูกต้องตามระบบแต่แรกค่ะเพราะในช่วงกัก7วัน UNSCR ก็เข้ามาดูเลยใช่เข้ามาพิจารณาใช่ค่ะพอเข้ามาดูแล้ว UNSCR เขาก็จะมีไครทีเรียของเขานะคะว่าการที่เขาจะให้สถานะผู้ลี้ภัยเนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดคือถ้าหากว่ากลับไปประเทศต้นทางอาจได้รับอันตรายอ๋อนี่คือตรงเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยืนเอเชียเนี่ยเห็นว่าลาฮับเนี่ยนะคะควรจะได้สถานะผู้ลี้ภัยเขาก็ให้สถานะผู้ลี้ภัยและยูเนสอาก็เป็นผู้ที่หาประเทศที่3ที่ให้เขาเดินทางไปลี้ภัยได้อ๋อ UNHCR เป็นคนหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ก็เป็นกระบวนการของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ UNHCR ที่เข้ามาดูแลอ๋อเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญในประเด็นของผู้ที่ลี้ภัยก็คือ UNHCR เป็นคนก็คือประเทศไทยเองได้รับการร้องขอให้ส่งตัวเด็กผู้หญิงคนนี้กลับแต่เนื่องจากว่าเขาร้องขอหรือผู้หญิงคนนี้ก็ร้องขอที่จะพบยูเอ็นเอซีอาร์ซึ่งประเทศไทยก็ทำตัวอย่างเป็นกลางนะคะก็คือให้เขาพบไปยูเอ็นเอซีอาร์เมื่อยูเอ็นเอซีอาร์ได้สัมภาษณ์แล้วและเห็นว่าถ้ากลับไปก็อาจจะเป็นอันตรายก็เลยพิจารณาการให้สถานะผู้ลี้ภัยและหาประเทศที่3เพื่อให้เขาเดินทางไปลี้ภัยแต่การส่งกลับในครั้งแรกนี่เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องส่งกลับเพราะเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนแรกใช่ไหมไม่ผิดค่ะเขามีหนังสือเดินทางถูกกับกฎหมายและมีวีซ่าที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียถูกค่ะถูกต้องหมดเหตุผลอะไรในตอนแรกที่เราพิจารณาในการส่งกลับคือทราบเบื้องต้นทราบอย่างไม่เป็นทางการก็คือทางครอบครัวของว่าเด็กมีปัญหากับทางบ้านและหนีมาขอให้กักตัวเด็กไว้ก่อนอะไรแบบนี้ครอบครัวจะมารับหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่เด็กก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวแต่ว่าไม่คือมีปัญหานั่นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือถ้ากลับไปแล้วจะเป็นอันตรายตรงนี้ก็เลย UNHCR ก็เข้ามาดูแลเลยใช่แล้วก็ขอร้องขอที่จะพบ UNHCR เพราะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ให้เหตุผลว่าการที่เขากลับไปจุครอบครัวเนี่ยจะทำให้เขาได้รับอันตรายแบบนั้นมันไม่ใช่ปัญหาครอบครัวธรรมดามันไม่ใช่เรื่องของการผิดใจกันความไม่เข้าใจกันระหว่างครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่ว่าเขาจะได้รับอันตรายครับแล้วเคสประมาณนะครับที่กลับประเทศไปแล้วจะเกิดความอันตรายมีเยอะไหมครับที่เข้ามาในก็มีนะคะก็มีหลายกรณีที่เข้ามาอย่างคนที่อาจจะเป็นมีความขัดแย้งทางศาสนานะคะอย่างเช่นที่เรียกว่ากลุ่มอมาดียะที่อยู่ในปากีสถานหรือเป็นกลุ่มปากีสถานคริสเตียนก็มีค่ะซึ่งอยู่ในประเทศต้นทางแล้วก็กังวลว่าจะได้รับอันตรายก็จะอพยพมาถึงประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะเดินทางไปประเทศที่สามเพราะก็จะมีหลายเชื้อชาติเดียวกันหลายคนนะคะที่ไปอยู่ประเทศที่3เนี่ยแบบนี้แต่ว่าถ้าหากเขายังไม่ได้รับสถานะเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในประเทศไทยคือถ้ากลับไปก็จะเป็นอันตรายคนกลุ่มนี้เนี่ยคือจริงไม่ได้มีเจตนาจะมาอยู่ประเทศไทยนานถูกไหมครับเป้าหมายก็คือประเทศที่3ใช่แต่ระบบคัดกรองหรือระบบต่างๆไทยเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวมันเลยช้าคือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไปหายืนเอซีอาร์ละเพื่อที่จะขอสถานะผู้ลี้ภัยและขออพยพไปทีนี้เนี่ยเมื่อยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์หรือมีความล่าช้าหรือประเทศที่3หรือว่าได้รับสถานะแล้วเป็น person of concern หรือเป็นrefugee แล้วแต่ว่าประเทศที่3เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับยังไม่มีประเทศไหนรับก็ได้อะไรแบบนี้อาจจะพร้อมแล้วแต่ต้องรอทางประเทศปลายทางที่เขาจะรับถูกค่ะถูกค่ะเพราะว่าเรื่องของการส่งไปประเทศที่3นี่สำคัญนะคะถึงแม้ยูเนสเซียให้สถานะแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าประเทศที่3ประเทศที่3ยังไม่พร้อมที่จะรับบางทีเขาก็บอกว่าบางคนก็อาจจะเขาก็ต้องมาสัมภาษณ์เองนะคะอะไรแบบนี้การหาประเทศที่3นี่ยากนะคะนี่ตอนนี้นโยบายทางการเมืองของหลายประเทศเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เราก็ส่งไปอเมริกาเยอะแต่2 ปีมาเนี้ยเราคือความน่ากลัวของมันก็คือมันจะทำให้โฟลว์มันหายไปแล้วมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะใช่ก็จะทำให้กลายเป็นว่าแล้วเราจะทำยังไงประเทศไทยก็ไม่รู้จะทำไงในฐานะที่เขาเข้ามาแล้วใช่ครับใช่เขาเข้ามาแล้วแล้วเข้ามาแบบถูกกฎหมายแล้วจอมือมันผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มระบบคัดกรองว่านอกจาก UNHCR เข้ามาในการคัดกรองแล้วหน่วยงานที่เป็นคนไทยก็อาจจะเทรนแล้วเข้าไปช่วยคัดกรองถ้าไทยคัดกรองเองได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะหนึ่งก็คือเราก็ได้เรียนรู้วิธีการคัดกรองวิธีการจัดการดูแลกับคนที่เข้ามาเพื่อที่จะสวัสดิการที่พักพิงอะไรแบบเป็นต้นนะคะแล้วไทยเองก็อาจจะติดต่อกับประเทศที่3ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเบื้องต้นคือแยกก่อน
ยากกว่าว่าใครเข้าเมืองมาผิดกฎหมายด้วยสาเหตุอะไรอาจจะเข้ามาประกอบอาชญากรรมไหมคนพวกนี้ต้องส่งกลับไปทันทีอันนี้จะเร็วขึ้นไหมครับใช่หรือว่าเข้ามาบางคนเข้ามาแบบมาขอทานก็มีในประเทศเพื่อนบ้านบางทีมาขอทานอะไรแบบนี้เราก็ส่งกลับอะไรแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายในการส่งกลับโดยมากจะเป็นสถานทูตประเทศนั้นๆที่จะต้องจ่ายนะคะคือก็มีปัญหาหยุมหยิมนะคะบางทีเอาไปส่งที่ชายแดนแล้วประเทศนั้นบอกว่าไม่ใช่คนของเขาอะไรแบบนี้มันก็มีค่ะใช่ก็มีก็ต้องพากลับอีกอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเพราะงั้นยังไงวันนี้ผมคิดว่าเราได้ข้อมูลค่อนข้างกระชับแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่จะสนใจในเรื่องของผู้ลี้ภัยนะครับไงต้องขอบคุณคุณอังคณามากที่ให้เกียรติมาวันนี้นะครับ